กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะจะเป็นช่วงของการพูดคุยตอบคำถามหลักๆ ก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งข้อมูลเข้ามาที่หมายเลข4221606ขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนวันที่ให้ผมด้วยถ้าจะให้ชัดเจนวงเล็บด้วยฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งเข้ามาโดยละเอียดถามงานบอกอาชีพนะผลประโยชน์ทุกอย่างที่ให้ช่วยพิมพ์เยอะๆเนี่ยก็เพื่อคุณผู้ชมเจ้าของคำถามนั่นแหละหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลขครับ024960493และ024960494เรามาเริ่มกันด้วย SMS แรกครับ27มิถุนา25วันอาทิตย์ตีสามอันนี้ชัดเจนขอบคุณฮะบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์คุณยังเป็นคนวันเสาร์อยู่จะมีโอกาสที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง33นะครับ34เต็มย่าง35มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ถามนะครับมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะฉะนั้นช่วงประมาณปีเศษๆนี้ก็ถึง2ปีเนี้ยนะครับก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็วางแผนระยะยาวหน่อย SMS ต่อมาครับคุณวีรยา1พฤศจิกา15นะครับเวลาทุ่มครึ่งสุขภาพภายใน2ปีนี้ป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ตอนนี้ย่าง43เป็นคนวันพุธกลางคืนนะคุณวีรยา1พฤศจิกา15ก็เรียนอย่างนี้นะครับช่วงนี้ดาวอายุอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ช่วงปี2ปีนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะต้องล้มหมอนนอนเสือและผมจะเรียนอย่างนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปแอดมิดที่โรงพยาบาลผมถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับลองดูนะถ้าไม่ได้ติดขัดในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องการใช้จ่ายและถ้าคุณหมอ recommend หรือว่าวินิจฉัยว่าควรจะแอดมิดเนี่ยเอาสักคืนหนึ่งก็ได้ถือเป็นการแก้ดวงนะครับและที่สำคัญปีนี้มันก็มีเกณฑ์ในเรื่องการผ่าตัดด้วยหาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยให้เหมาะสม SMS ต่อมาครับคุณโหน่งนะครับ27มกราคม12เวลา 11:30 นนครสวรรค์กำลังรักษาโรคอยู่จะมีผลกระทบต่อเงินและงานไหมงานคงยังไม่กระทบมีบ้างผมใช้คำนี้เงินเนี่ยกระทบแน่ๆนะเงินเนี่ยกระทบแน่ๆแต่ว่าลักษณะงานก็มีบ้างแต่จะเป็นสัดส่วนที่ทอนลงไปแต่ว่าพอเลยผ่านย่าง47ไปแล้วแต่ถ้าเลยผ่านย่าง47ช่วงต้นปีไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นก็โดยประมาณเดือนเศษๆเช่นเดียวกันนะครับของคุณช่วงนี้หาโอกาสทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อพวกทูบเทียนนะครับไฟแช็กไม่ขีดไฟไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชานะครับ SMS ต่อมาคุณสุชาตินะครับวันที่26กันยายน21เวลา6โมงเช้าลัคนาอะไรขอนแก่นลอลิงนะครับก็ขออภัยขอนแก่นนะฮะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันช่วงนี้ราหูนะครับราหูทับลัคมฤตยูเล็งเสาโยกหน้าก็อย่างที่เตือนก็คงต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าราหูเนี่ยก็คงจะเน้นในเรื่องของการเสริมเสียชื่อเสียงนะครับคนที่ไม่ค่อยหวังดีแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพแล้วก็คดีความใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับ SMS ต่อมาครับคุณวันทยา26มกราคมนะครับ32
2:23 พระฤหัสบดีความรักงานและก็โชคชะตางานก็ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับใกล้จะมาถึงแล้วหลังวันเกิดงานผมทายดีนะครับถ้าทำงานเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของพวก career path สายความก้าวหน้าแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่เรื่องที่ต้องระวังหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมจะเน้นปัญหาเรื่องคนนะครับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนหรือพี่น้องนะครับรวมถึงปัญหาในเรื่องของคำพูดการเจรจาปัญหาพวกเอกสารถ้าไม่หายก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นได้หลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาแต่ช่วงเนี้ยก่อนจะถึงวันเกิดเนี่ยให้คุณไปทำฟันกู่หินปูนซะนะครับถ้าขูดแล้วก่อนวันเกิดต้นปีก็โอเคแต่ถ้ายังไม่ได้ทำไปทำซะหรือถ้าทำเกิน6เดือนแล้วก็ขอไปทำซ้ำนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสซื้อของมีคมถวายพระสงฆ์หน่อยก็ดีเอสไปต่อมาครับคุณสุมิตรวันที่11พฤษภาคม03นะครับปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะครับเป็นอัมพฤกษ์13เข้า14ปีแล้วจะทำอาชีพถนัดปลาสวยงามดีหรือไม่ด้วยพื้นชะตาทั้งเสาทั้งอังคารอาทิตย์เสียนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อกระดูกพวกนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวลองดูปลาสวยงามดีไหมจริงๆถ้าเป็นกลุ่มอาชีพถ้าจะเลี้ยงปลาเนี่ยก็โอเคเป็นลักษณะพวกปลาสวยงามดีกว่าเป็นลักษณะปลาประเภทอื่นๆนะฟังให้ดีนะถ้าจะทำแบบนี้นะฮะและถ้าเกิดมีโอกาสเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วยก็ถือว่าสมรูปเช่นเป็นปลานำเข้ามาจัดจำหน่ายนะแต่ว่าถ้าถามผมที่มันเด่นจริงๆอันนี้คือพยายามปรับจากสิ่งที่คุณอยากจะทำก็คืออาชีพที่ถนัดก็ออกแนวนั้นแต่ไม่ใช่เพาะพันธุ์ปลาเพื่อกินเพื่อทำอาหารนะแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจลองดูนะครับถ้าคุณมีหน้าร้านขายสลากกินแบ่งนี่แหละนะสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าขายพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องอันนี้สมรูปและเด่นกว่าอันนี้ฝากไว้เพื่อพิจารณานะครับคุณสุมิตรเอสเอ็มเอสต่อมาครับและปีนี้ผมฝากระวังนะถึงแม้ว่าจะเคลื่อนย้ายเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่ผมก็จะใช้คำว่าให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อหรือว่าอุบัติเหตุด้วยนะช่วงนี้หาโอกาสซื้อเป็นกรรไกรก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์นี่แหละ14สิงหา09เวลาเที่ยงคืนกว่าสว่างไปวันอาทิตย์ขอบคุณครับอย่างนี้ข้อมูลชัดเจน14สิงหา09เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับแสดงว่าคุณเกิดรอยต่อระหว่างเปลี่ยนวันพอดีเสาร์เช้าเป็นอาทิตย์แต่เนื่องจากเวลาที่เกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้จนถึงช่วงย่าง62ก็คือพระศุกร์ถ้าสะดวกนะครับให้ไปเช่าหลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามจังหวัดอ่างทองถ้าไม่สะดวกก็เช่าพระปางลำพึงจากวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับนำมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาส่วนการเสี่ยงโชคแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็ดีนะครับ SMS ต่อมา24พฤศจิกา15นะครับ6โมงถึง8โมงเช้าวันศุกร์ถูกต้องถามในเรื่องของความรักและก็สุขภาพปัตตานีเป็นกาลีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ดีที่สุดและปีนี้พุธเสียระวังเรื่องความคิดกับคำพูดตัวเองให้ดีๆของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักผมให้ระวัง2ปีเลยนะครับเหมือนกันถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนแต่ถ้ามีคู่ช่วงนี้ประคับประคองหาโอกาสนะครับซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดปลายปีหน้าเน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์
ส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝากระวังสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันเนี่ยมันจะเชื่อมโยงถึงหลายๆอย่างไขมันในเส้นเลือดนะครับพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคแม้กระทั่งโรคหัวใจและการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำเนี่ยสำคัญสำหรับคุณนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาครับคุณจะซื้อรถใหม่ได้ไหมสีที่เหมาะทำบุญเสริม4มิถุนายน14วันศุกร์นะครับทุ่มหนึ่งตอนนี้ย่าง44สักครู่นะครับโอเคฮะอายุแตะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสแต่เหนื่อยหน่อยนะฮะที่เห็นในดวงเนี่ยเหมือนก็ต้องดิ้นรนพอสมควรแหละนะครับก็ลองดูนะเกณฑ์มาถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องเทสก็ได้คือหมายถึงว่าไม่ต้องใช้โอกาสนั้นก็ได้แต่ถามว่าในดวงมีโอกาสไหมตอบว่ามีนะครับสีที่เด่นในพื้นชะตาก็ใช้สียอดนิยมนะฮะสีครีมสีบรอนซ์เงินสีขาวพวกนี้ใช้ได้นะอันนี้เป็นสีที่เด่นการทำบุญเสริมปีจรนี้หาโอกาสถ้าจะเจอคนชราหาโอกาสให้ทานซะนะครับยึดที่เลข10แล้วกันฮะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบตามความเหมาะสมสายแรกสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับนิติกรครับคุณนิติกรเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่23ครับเดือนครับเดือนมีนาครับพ.ศ.แล้วเวลาครับ2509วันอังคารเที่ยง15เที่ยงคืน15ครับเที่ยงคืน15ครับคือวันที่23มีนา09เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธถูกไหมฮะคุณนิติกรใช่ครับอันนี้คุณเกิดรอยต่อระหว่างคืนเกิดวันอังคารครับเช้าเป็นพุธหรือไงฮะใช่ใช่ครับเช้าเป็นพุธครับโอเคฉะนั้นจริงๆแล้ววันสากลเนี่ยคุณเกิดวันพุธถูกไหมฮะถูกไหมวันผมเกิดวันอังคารตอนเที่ยงคืน15นาทีนะครับเอาใหม่นะผมถามใหม่23เกิด23มีนา09นะครับครับผมซึ่งปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันพุธปฏิทินเลยนะเปิดเนี่ยตรงกับวันพุธคุณบอกคุณเกิดเที่ยงคืน15ใช่ไหมครับใช่ครับฟ้าสว่างเป็นวันอะไรวันพุธครับฉะนั้นวันสากลเนี่ยคุณเกิดวันพุธแต่ว่าวันทางโหราศาสตร์เนี่ยวันทางโหราศาสตร์เนี่ยคุณเป็นคนวันอังคารอยู่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองสอบดวงกันคร่าวๆหน่อยแล้วกันตอนนี้ติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินบ้างไหมฮะครับใช่ครับนะแล้วก็ให้ระมัดระวังการมีปัญหากับคนที่สูงวัยกับเราเลยนะผู้ใหญ่คนที่ว่าจ้างอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับนะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขับรถส่งนักเรียนครับขับรถส่งนักเรียนเป็นเรารับจ้างใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นธุรกิจของเราเองครับกี่คันฮะคันเดียวครับถ้าถามว่าทำอาชีพรถรับส่งนักเรียนขับขอโทษนะขับเองด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับขับเองแล้วก็ทำไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยพอได้นะครับก็คือเหนื่อยหน่อยแหละนะแต่ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับแต่ว่าถามว่าเด่นสุดหรือเปล่าก็ไม่นะครับครับที่ผ่านมามันจะเป็นทรงนี้มั้ยก็แค่แบบเผื่อใช่ใช่ครับแค่ครับไม่ดีฮะคือเดือนชนเดือนเนี่ยใช่ครับผมใช้คำนี้นะครับฟังกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณานะครับ2กลุ่มกลุ่มแรกอันนี้ใช้เงินเยอะหน่อยแต่ก็จะพูดให้ฟังนะครับว่าจะเป็นพวกเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าIT คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าธุรกิจพวกค้าทองอันนี้ว่าไปกลุ่มที่2ถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเช่นทำนวดแผนไทยนะฮะร้านขายยาพวกขายเครื่องสังขพันธ์ไอเนี่ยจะตอบโจทย์ได้มากกว่าจะดีกว่าใช่ไหมครับใช่แต่เรื่องเงินเนี่ยฟังให้ดีนะตอนนี้ที่บอกว่าเริ่มจะติดขัดเนี่ยเป็นห่วงจริงๆก็คือเข้าช่วงย่าง50ไปแล้วนะ
นะย่าง50ไปแล้วจะเหนื่อยกว่านี้นะครับแล้วก็หลังวันเกิดถวายสังฆทานยาครับนะเป็นชุดสังฆทานยาก็ลองดูกลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยก็ต้องศึกษาอย่างจริงจังนะครับให้มันมั่นใจว่าเราทำได้ค่อยลงมือปฏิบัติส่วนอาชีพเดิมก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกแหละก็บางทีแบบผ่อนรถมาก็รายได้ที่ได้มาก็จุนเจือกับรายจ่ายประจำก็แทบจะหมดแล้วมันก็จะเป็นทรงนั้นครับใช่ครับนะก็ลองดูฮะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณนิติกรอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะครับผมก็เชียร์นะครับจ้ะโอเคนะครับอาจารย์ครับว่าผมนี่อย่างนี้เขาลักษณะเสราศีเลยครับเกิดจังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพครับเที่ยงคืน15นะครับกรุงเทพมหานครนี่แหละพิจิกนี่ของจริงนะก็พิจิกเนี่ยเสาทับลักษ์2ปีครึ่งช่วงเนี้ยถ้าเสาทับมันก็จะเหนื่อยยากนะครับหรือว่าจะมีผลโดยตรงเนี่ยกับในเรื่องของอาชีพการงานความเปลี่ยนแปลงและช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะถ้าป่วยคุณจะหายช้าช่วงนี้นะถ้ามีโอกาสตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าคุณได้ให้ชีวิตสัตว์เนี่ยก็ครั้งละ10ตัวแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและพระเสาครั้งละ10ตัวใช่เจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวแล้วก็พระเสานะทำตามทุกครั้งเลยที่มีโอกาสหรือว่าถ้าเจอคนชราก็บริจาคเงินครั้งละ10บาทเหรียญ10เหรียญพวกนี้ครับแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับครับครับผมครับอาจารย์นะก็สู้นะแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับถ้ายังทำงานเดิมอยู่นะมันก็พอใช้ได้นะมันก็จะมีอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะหลังวันเกิด50นะแต่ว่าเรื่องเงินก็ยังเหมือนเดิมมันจะมีเหตุต้องจับจ่ายเพื่อคนใกล้ชิดครับนะเอ้าโอเคครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับSMS ต่อมาคุณสริญญา4สิงหา14เวลา 17:13 นาทีวันพุธกลางวันนะถามว่าจะหมดหนี้เมื่อไหร่ผมตอบแบบนี้นะปีที่แล้วเนี่ยย่าง43ที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยเหนื่อยสุดๆนะครับเหนื่อยสุดๆหลังวันเกิดเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาได้ประมาณสัก3-4 เดือนเนี่ยถึงแม้ว่าปัญหาไม่ได้หมดแต่ถ้าคุณสริญญาไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปมันค่อยๆปรับตัวดีขึ้นใช่หรือไม่นะครับก็เอาเป็นว่าจากนี้ไปจนถึงสิงหาเนี่ยสถานการณ์มันมีโอกาสที่จะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นลำดับนะครับฉะนั้นก็วางแผนการใช้จ่ายผมเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับ SMS ต่อมาครับคุณ24 ธันวา 09เวลา 18:00 วันพฤหัส24 ธันวาขออภัย07นะครับวันพระศุกร์ดีนะครับถามในเรื่องของครอบครัวคู่ครองใช่คู่แท้ไหมมีโอกาสเลิกกันไหมอู๋ถามแรงดวงไม่เคยโกหกปัตตานีเป็นกาลีในช่วงนี้ฉะนั้นพยายามกัดฟันอดทนมีช่องว่างให้กันจากนี้ไปจนถึงวันที่24ธันวาคมนี้ถ้าผ่านจากช่วงเวลานี้ไปแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำขอให้ไปทำร่วมถวายเงินสร้างห้องน้ำที่วัดซ่อมแซมก็ได้หรือแม้กระทั่งการสร้างห้องน้ำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะส่วนรวมขอให้ไปทำหรือถ้าหาไม่สะดวกหาแหล่งไม่ได้จริงๆก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยถวายพระสงฆ์นะอดทนอีกนิดเดียวฮะคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วช่วงปีเศษๆที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้นะฮะผมคงไม่ตอบหรอกว่าใช่คู่แท้หรือไม่เอาเป็นว่าถ้าผ่านช่วงนี้ได้ก็ยาวโทร66กับ41ใช้เบอร์หลังเป็นหลักนะใช้เบอร์หลังเป็นหลักนะครับ41เป็นเลขแห่งความสำเร็จจะขายบ้านตอนไหนจะดูกรณีที่เป็นชื่อของ
สมมุติฐานที่เป็นชื่อคุณนะครับเกณฑ์ในการขายในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินช่วงนี้ถึงจะมีผมว่าราคายังไม่ได้ไม่ได้มากพอที่จะทำให้เราตัดสินใจแต่จังหวะเวลาที่เด่นจริงๆคือ52เต็มย่าง53มีเกณฑ์ขายและมีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่ต่อเลยครับคุณนันทนา17 ตุลา 29เวลา9:19 นปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถามในเรื่องของความรักด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และปีจรนี้ถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะต้องเป็นฝ่ายอ่อนๆเข้าหาตลอดนะครับทุกอย่างดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับเขาไม่ค่อยยอมลงให้เราสักเท่าไหร่ถ้าเป็นทรงนี้ก็จะต้องบอกอยู่เสมอว่าขอให้พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งถ้าทั้งโสดช่วงนี้เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นนะครับให้ฉันไปต่อมาครับคุณควรบูชาอะไรวันเสาร์ที่21กรกฎาคมนะครับ22ไม่ได้บอกเวลารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะครับดูในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้อง21/4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธถือว่าดีนะครับเสริมในเรื่องของธุรกิจทำมาค้าขายนะส่วนการใช้เบอร์92นี่ก็เสน่ห์และความสำเร็จแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาครับคุณหมง26กันยาสองหนึ่งตรงกับวันอังคารนะฮะเวลา6 โมงสุขภาพเป็นอย่างไรปีนี้นะครับย่าง37ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาในพื้นชะตาในระยะยาวนะครับพุธกับจันทร์เสียพุธหมายถึงอะไรพวกไมเกรนนะครับการทำงานของพวกระบบสมองช่องปากรวมถึงทางเดินหายใจอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นทางเดินอาหารนะครับเบาหวานซีสต่อมน้ำเหลืองเนี่ยแม้กระทั่งฤทธิ์สีดวงทวารก็ใช่อันนี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นชะตาส่วนกลุ่มโรครองไปเนี่ยก็จะเน้นดูพวกไขมันความดันบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งพวกไขข้อกระดูกการขับถ่ายเอสเมต่อมาครับคุณอัง30 เมษา 11ตี2:30เป็นคนวันจันทร์นะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะโชคลาภหนี้สินเป็นอย่างไรภาระหนี้ก็ยังคงต่อเนื่องนะครับนะในแง่ของสภาพคล่องถ้าถามว่าตอนนี้ย่าง47มองไกลๆเลยนะให้ผ่านย่าง50ให้เข้าให้ผ่านย่าง49ไปก่อนจึงจะดีขึ้นถึงแม้ช่วงนี้จะดีขึ้นในระยะสั้นแต่48เต็มย่าง49ก็จะมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของการเงินฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เด่นช่วงเวลานี้หมดแล้วนะครับกับการคุยสายรวมไปถึงในเรื่องของการตอบคำถามเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยสายรวมถึงตอบคำถามทาง SMS กันต่อพักกันสักครู่เดียวครับ